เรื่องการใช้วาทกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าพรรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงยังมีคนอีกเกษตรกรอีกนับ10ล้านคนซึ่งคอยการจัดตั้งรัฐบาลคอยนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยพรรคพวกเพื่อนฝูงเราไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งทัศนีไม่ว่าจะเป็นคุณปกป้องที่จำใจต้องเดินออกจากพรรคไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าด้วยความปรารถนาดีกับพรรคเพื่อไทยไม่มีการทรยศต่อมิตรภาพที่เรามีอยู่ไม่มีการขว้างหินกลับมาใส่บ้านที่เขาเคยอยู่แต่ผมเชื่อครับเพราะทั้ง3ท่านนี้ก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่พวกเราต้องเดินไปในทางนี้จะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้จะทำให้เขาทั้ง3คนมีความภาคภูมิใจในการอยู่พรรคเพื่อไทยครับขอบคุณครับขอใช้โอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้ด้วยใจจริงครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามามีความประหม่ามีความไม่แน่ใจมีความกังวลอยู่มากหลายมีคนมาช่วยติวให้มีคนมาช่วยให้คำแนะนำหลายคนนะครับแล้วก็หนึ่งในท่านนั้นที่ผมมีความซึ้งใจแล้วก็ประทับใจก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกลือเดี๋ยวผมจะขอพักเรื่องนี้ไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะขอกล่าวตอนหลังแล้วกันนะครับท่านจตุรนต์ก็มีส่วนช่วยในการที่ให้ผมขึ้นอภิปรายได้มีการช่วยแนะนำในการที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่ได้ลงไปวันนี้ผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนเราได้141เสียงชัดเจนไม่เป็นที่ตามที่เราคาดหวังสิ่งที่เราพูดไประหว่างการเลือกตั้งชัดเจนครับคำพูดเป็นนายอยู่บนบรรทัดฐานของการที่เราต้องได้แลนด์สไลด์คุณแพทองธารได้พูดไปเมื่อวานนี้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดเรื่องที่เราต้องพาพรรคเพื่อไทยเดินไปข้างหน้าที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชนแต่ผมเรียนตรงๆว่าเป็นการที่เราต้องยอมรับความจริง9ปีที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เราเป็นฝ่ายค้านที่เราไม่ได้ถืออำนาจรัฐในมือเป็นที่ประจักษ์ดีว่าพี่น้องประชาชนมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ได้ตกต่ำลงไปวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนครับว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างช่วงจะเข้าถึง100วันพรุ่งนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสพบปากกับพี่น้องสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยหลายท่านได้รับทราบถึงปัญหาได้รับทราบถึงความต้องการได้รับทราบถึงความไม่ต้องการแต่ว่าได้มีการชี้นำได้มีการอธิบายด้วยใจจริงไม่มีการเสแสร้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงเรื่องที่มีความจำเป็นในพรรคที่เราต้องจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยโดยเร็วที่สุดเรื่องการใช้วาทกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าพรรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงยังมีคนอีกเกษตรกรอีกนับ10ล้านคนซึ่งคอยการจัดตั้งรัฐบาลคอยนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องขอความกรุณาว่าเราต้องอยู่ความเป็นจริงต้องรบกวนพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องกราบขอร้องว่าเวลาลงพื้นที่อยากจะใช้เวลาในการอธิบายให้หัวหน้ากลุ่มชนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ท่านเป็นตัวแทนอยู่อธิบายถึงความจำเป็นอธิบายถึงความมุ่งมั่นอธิบายถึงความจริงใจที่พวกเราทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนหล่อล้อมจิตใจให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าให้ได้เรื่องนี้ผมถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด9ปีมาแล้วครับรัฐบาลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยพรุ่งนี้ที่รัฐสภาทรงเกียรติจะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ความมอบหมายจากสมาชิกในที่นี้ทุกท่านจะพยายามเต็มที่สุดความสามารถที่จะนำรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาด้วยความตั้งใจจริงไม่ลืมความเหน็ดเหนื่อยไม่ลืมพรรคพวกเพื่อนฝูงเราหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งทัศนีไม่ว่าจะเป็นคุณปกป้องที่จำใจต้องเดินออกจากพรรคไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าด้วยความปรารถนาดีกับพรรคเพื่อไทยไม่มีการทรยศต่อมิตรภาพที่เรามีอยู่ไม่มีการคว้างหินกลับมาใส่บ้านที่เขาเคยอยู่แต่เป็นความจำเป็นของพวกเขาเหล่านั้นที่เขามีจุดยืนแต่ผมเชื่อครับว่าทั้ง3ท่านนี้และอีกหลายๆท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามมาก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่พวกเราต้องเดินไปในทางนี้ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่หวังว่าถ้าได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนจะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้จะทำให้เขาทั้ง3คนมีความภาคภูมิใจในการอยู่พรรคเพื่อไทยครับขอบคุณครับ